หลวงปู่มันท่านได้กำหนดให้ว่าที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปผ่านสัตว์ป่ามากมายหลวงปู่สมชายพยายามได้ประกอบความเพียรหลักเรียนรู้รสสู่สำนึกกำหนดอิริยาบถทั้งสามรู้นั่งยืนเดินดำเนินรูปนามสมาธิจิตจดจำสูงต่ำอารมณ์ประจวบปี2492มารมโพทองของท่านต้องแหลกล้มเพราะหลวงปู่มันท่านพลันสิ้นลมเพราะหลวงปู่มันท่านพลันสิ้นลมทั้งศิษย์และญาติโยมแทบล้มประดางตายการสูญเสียคุณครูผู้สูงส่งเป็นการสูญเสียคุณครูผู้สูงส่งในวงการสงฆ์ต้องระส่ำระสายยังความหดหู่ถึงหลวงปู่สมชายสิ้นร่มโพร่มใสลงไปฉับพลันแววเสียงหลวงปู่ที่สอนอยู่ประจำแววเสียงหลวงปู่ที่สอนอยู่ประจำว่าเพียรไว้ให้ข้ามอกพระสงสารเกิดแก่เจ็บตายเล็ดใหญ่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงเข้านิพพานพ้นภัยหลวงปู่สมชายตัดใจไม่ตกชีวิตสัตว์โลกเราและท่านทั้งหลายเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเร่งเพียรดับไฟไปทั้งสามกองหลวงปู่สมชายสอนเราไว้ดังนี้หลวงปู่สมชายสอนเราไว้ดังนี้ให้เร่งหลีกหนีสิ่งที่เศร้ามองอย่ามัวเพลิดเพลินหลงเงินหลงทองยศศักดิ์แท้ซ้องเป็นของนอกกายหลวงปู่สมชายท่านใช้เวลาหลวงปู่สมชายท่านใช้เวลา18ปีกว่าอยู่ป่าเนื้อตายถึงวัดเขาสุกิมตะวันออกแดนไกลถึงวัดเขาสุกิมตะวันออกแดนไกลพักใจพักตายสร้างวัดขาวสุกิม
ังให้จบเถิดน้องกล่าวประวัติมันให้เป็นการเยินยอเพียงยกมาเรื่องยอกันแต่พอเข้าใจตั้งแต่ลวงปู่ท่านได้ผนวดได้บวชเป็นทรงเพื่อดำรงสืบสายบำเพ็ญเพียรเรียนรู้บรมครูมากมายศึกษาทุกสายใช้เวลาเดินนานท่านนักดงวัดปฏิบัติหน้าที่ประมาณ18ปียังมีหลักฐานไปทุกภาคทุกเขตและประเทศเพื่อนบ้านกระทั่งมาถึงเมืองจันทบุรีวัดเขาน้อยสามฐานเน็ตอำเภอท่าใหม่สถานที่ถูกใจทำนักในที่นี้บำเพ็ญสักมานั่งทำเสริมคุณงามความดีชาวเมืองจันทบุรีล้วนแต่มีศรัทธารับนิมนต์โยมญาติไปอยู่วัดเนินดินแดงปรับปรุงจัดแจงไม่เคยเฉื่อยชาพัฒนาจิตใจให้เจริญภาวนามีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นมากมาย2507และมีเหตุสำคัญโยมมานิมนต์ท่านมาอยู่สถานที่ใหม่มาอยู่วัดเขาสุขิมวัดอยู่ริมพงไพรมวลหมู่แม่ไม้อุดมมาสมบูรณ์ญาติโยมเมืองจันทและชาวบ้านไกลไกลต่างก็เลื่อมใสเพิ่มสิทธิ์ใหม่หลายรุ่นมาอุปถัมภ์นะอุปถากด้วยอยากได้บุญมาช่วยสนับนะสนุนนะมาพึ่งบารมีท่านเป็นละผู้นำมีหลักธรรมเป็นอาทานธรรมะหลวงปู่นั้นนะพาสิทธิ์นะสุขีเรื่องลือไปทั่วทิศนะสาธุสิทธิ์มากมีต่างชาติหลายที่ให้มีแต่ในเมืองไทย2509ญาติโยมเขาว่าปรารถนาผู้มีจิตศรัทธามาซื้อที่ดินนะถวายสร้างเสนาสนะทั้งเณรทั้งพระเพิ่มใหญ่หลวงปู่สมชายท่านโอบอ้อมอารีเขาสุขิมงดงามผู้ทำนมชาตวัดเขาสุกิมนะจึงเป็นที่ขาดเราผิดใจเปรียบดังร่มโพมีกิ่งใบแน่นหนาสาธุชนเหมือนนกตามาพึ่งพาอาศัยมาบำบัดนะขจัดทุกสถานที่สุกนอกในพระคุณหลวงปู่สมชายท่านคือเทพเจ้าแห่งเขานะสุกิมไม่ได้หยุดพัก
ทิตย์เป็นภาระผิดหลวงปู่หยุดหน้าไม่ได้งานพอสร้างก็ต้องสารงานบริการแล้วก็ต้องให้พระเถระผู้ใหญ่ให้กำลังใจเรื่อยมาวัดเขาสุกิมงามสง่าใครได้มาพบเห็นนะสงบร่มเย็นตื่นเต้นตรึงตราสิ่งก่อสร้างไม่น้อยร้อยกว่าหลังคาโบสถ์วิหารศาลาญาติโยมมารวมบุญหลายอย่างยกให้ไว้แก่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลท่านนั้นเกื้อหนุนยกที่ดินให้โรงเรียนเป็นที่พักเรียนเพิ่มพูนนะหลวงปู่เกื้อหนุนทั้งชาติและชาวประชาห้าธันวาสองห้าสามสามทานสมณศักดิ์ประจักษ์ใจชนรับพระมหากรุณาเป็นพระราชาคณะพระวิสุทธิญาณเถระผู้ประเสริฐคนนะเป็นที่ยินดีนะของสาธุชนโมทนาในกุศลเลี่ยมล้นศรัทธาท่านเป็นเถระนะเป็นพระผู้ให้ประเมินค่าไม่ได้ยิ่งใหญ่นักนาเป็นปูชนียบุคคลนำมากล้นเมตตาธรรมะปฏิปทาอภิญญาพินโยชีวะงาประวัติลูกขอตัดนั้นลงบ้างอีกมากมายหลายอย่างพันยาโมโหที่พันรนาไม่สาสมท่านอยู่ใต้ร่มใบโพผลงานมากโคเราไม่จบขออภัยภารกิจหลวงปู่สำคัญอยู่อีกอย่างยังไม่ได้สร้างจึงฝากสิทธิ์นะทั้งหลายคือพุทธเจดีย์เป็นงานที่ยิ่งใหญ่หลวงปู่ตั้งใจคิดไว้เนิ่นนานท่านปรารภมาเป็นนิดนะกับลูกศิษย์นะทั้งหลายเราสร้างทุกอย่างเอาไว้มากมายมหาศาลข้าแต่พุทธเจดีย์ควรจะมีเหมือนกันนะหลวงปู่มุ่งมันนับวันเวลาหลวงปู่พาโยมญาติไปชมวัดหลายที่พาไปชมพุทธเจดีย์ถึงยังเมืองพม่าท่านพูดซ้ำย้ำไว้ก่อนจะวายชีวาต้องสร้างไว้บูชาบนยอดเขาทำความจริงนะสิ่งสำคัญต้องกล่าวตามนะให้ทันแน่ยังมั่นใจเช่นหลวงปู่สมชายทุกคืนวันนะพระคุณท่านเร่งทำนำทางให้ปฏิบัติกิจสงฆ์สงวินัยและมุ่งหมายสร้างพุทธนะถ้าเจดีท่านเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญนะให้มาร่วมทุนในบุญนี้ปรับที่ดินบนภูเขาร่วมเงาดีใช้
ใช้เวลาเป็นแรมปีที่เตรียมตัวในปีพ.ศ. 2538นั้นนะหลวงปู่ท่านนะทูลเชิญนะพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาฤกษ์เบิกชัยได้ลงตัวรับโปรดเกล้าพระเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์วันที่14เมษายนเป็นต้นมาประสงค์แต่พุทธเจดียังไม่ได้เป็นองค์เทเสาเข็มให้มั่นคงทั้งโครงคานแต่เสาหลักที่สำคัญเริ่มสั่นไหวร่างกายหลวงปู่ย่ำแย่แพ้สังขารอาพาธหนักต้องรักษาพยาบาลสานุสิทธิ์ขอให้ท่านพักผ่อนร่างกายหลวงปู่เข้าออกโรงพยาบาลไม่หวั่นหวาดไม่หายขาดโรคขามารุมใหญ่งดรับกิจนะนิมนต์นะด้วยจนใจแต่หลวงปู่ไม่เสื่อมคลายในศรัทธายังรับแขกแก่ภาพพุทธเจดีย์ทุกวี่วันไม่ยอมขาดเหนื่อยหนักนาออกปากชวนทุกคนนะเมื่อสนทนาให้มาสร้างมหาพุทธเจดีย์จวบจนถึงพ.ศ. 2542สังขารหลวงปู่ผัดสุดหมองสีสิทธิ์นำส่งโรงพยาบาลในทันทีในเมืองจันทบุรีนี่ไม่ใช่กายหลวงปู่อยู่รักษาโรคอาพาธได้อยู่วัดห่วงภารกิจห่วงสิทธิ์ทั้งหลายเกรงโยมญาติจะห่วงหาพาวุ่นวายอันห่วงใหญ่เขาทุกคนไม่ห่วงตนเลยนี่แหละคือชีวิตหลวงปู่สมชายนี่แหละคือชีวิตหลวงปู่สมชายท่านห่วงใหญ่แต่ผู้ประคุณเอ่ยตัวของท่านไม่ห่วงจนล่วงเลยไม่อยากเอื้อนเอ่ยร้องต่อไปใจไม่งานดีสายมาเฝ้าดูอาการทุก
คนก็ร้องไห้หน้าห้องไอซียูเห็นญาติโยมมาเยี่ยมท่านฝืนยิ้มญาติโยมอิ่มเอิบใจไม่หดหู่ได้รอยิ้มหลวงปู่ท่านใครจะรู้ซ่อนความเจ็บปวดอยู่ซึ่งภายในหลวงปู่ปลอบสานุสิทธิ์อย่าคิดมากหลวงปู่ยังไม่จากไปง่ายๆให้ทุกคนทำใจให้สบายการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดาเมื่อวันเข้าพรรษาน่าสงสารหลวงปู่ท่านบอกหมอขอเถิดนะขอกลับไปให้โอวาทโยมญาติที่มาอุบาสกอุบาสิกาและพระเนรอนุญาตให้หลวงปู่ผู้เป็นอาริยะกลับมาอบรมเนรพระให้รู้เห็นนั่งไม่ไหวร่างกายไว้โอนเอ็นต้องครึ่งนั่งครึ่งนอนอ่อนกำลังเสร็จภาระหมอรับให้กลับสถานไปยังโรงพยาบาลตาหมอสั่งหลวงปู่หันหลังหันหน้าละลาละลังท่านห่วงใยหลายอย่างดังประรบความเจ็บป่วยหลวงปู่ดูสาหัสหมอส่งตัวไปสิริราชยังไม่จบเส้นโลหิตหัวใจที่ได้พบโรคไตเสื่อมมาสมทบอีกอาการจะมีกี่โรคกี่เรื่องไม่เครื่องคุณแต่เรื่องบุญหลวงปู่ท่านพร้อมกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาทุกคืนวันนั่งไม่ไหวท่านก็นอนละภาวนาหลวงปู่ยังห่วงใยหลายด้านตำรวจทหารนักเรียนนักศึกษาถามลูกศิษย์อยู่ประจำคำสัญญาทั้งข่าวสารและโยกยาแจกเขาหรือยังทุกลมหายใจของหลวงปู่เป็นผู้ให้ทั้งชีวิตจิตใจให้ทุกอย่างแต่โรคร้ายได้เบาบางเปลี่ยนโรงพยาบาลอีกครั้งสิ้นหวังดีโรงพยาบาลวิชัยยุทธก็สุดในยอดตรวจเช็คโดยตลอดอย่างทวนทีพบอีก7โรคร้ายไม่ปราณีแต่บุญยังมีให้หลวงปู่อยู่ได้อีกนานหลวงปู่สู้โรคภัยมาหลายพ่อสองหลวงปู่ไม่เคยท้อเลยหนอท่านเดินทางระหว่างวัดกับโรงพยาบาลทั้งผ่าตัดนัดวันการล้างไตหลวงปู่มีมรณสติมิประมาททุกโอกาสประกอบบุญเพิ่มพูนไว้หลวงปู่บอกให้เร่งทำบุญจะตามไปผลที่เราจะได้คือบุญทาน18มิถุนายนโยมทำใจมาเวลานานเห็นท่านทรมานมานานปีพ.ศ. 2548 นั้นสานุสิทธิ
ได้7 ปีถึงวันนี้ยังมีหลวงปู่อยู่ในใจเล่าความหลังครั้งงานศพไม่จบสิ้นณวัดเทพศิรินทร์จัดงานใหญ่ได้รับพระมหากรุณาไว้อาลัยในหลวงได้พระราชทานน้ำทรงศพยกย่องพระราชทานหีบทองของเครื่องครบสมเด็จพระสังฆราชที่เคารพเสด็จทรงน้ำหลวงอาบศพหลวงปู่สมชายพระราชาคณะพระสมเด็จพระเนตรทุกเขตศรัทธามาจากเหนือใต้บรมสารวงทรงดำเนินไปบำเพ็ญกุศลให้ไว้ได้7 วัน